เดี๋ยวตอนนี้ถึงขั้นตอนเก็บงานแล้วนะครับพันผ้าพันแฮนทุกจุดเสร็จแล้วนะครับเซตตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับก็จะมาใส่เนี่ยครับเป็นปอกสายเบรกสายเกียร์นะครับกันปลายสายแตกวิธีการใส่นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับบีบปลายสุดเลยแล้วก็บีบเข้าไปตรงเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็กดบีบปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็เช็คความแน่นของน็อตที่เราคลายมาทุกจุดเลยนะครับจากนั้นนะครับมาลองเทสปั่นดูนะครับเดี๋ยวจะเทสปั่นแล้วก็ปรับเกียร์ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่ามาดูที่เกียร์หน้าเกียร์หลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้องลองปั่นไปสักระยะหนึ่งนะครับปั่นทางไกลๆแล้วก็ลองเช็คดูว่ามุมการจับระยะเอื้อมเราเอื้อมเยอะไปหรือเปล่านะครับนะครับการเบรกนะครับเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับคร่าวๆให้ดูผมก็ต้องปรับให้รถมันเข้ากับตัวเองอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ดูกันมาก็ต้องใช้เวลากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับกว่าจะดูคลิปนี้จบก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ได้เป็นจักรยานตรายไกลๆถ้าใครมีเฟรมคาร์บอนทรงที่มันแบบทรงไม่ผอมนะทรงที่มันเรียวๆทรงแอโร่มันน่าจะเข้ากว่านี้นิดนึงนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยแล้วใส่เครดิตไว้เหมือนเดิมนะครับโพสต์เองอัดเอง
ทำเองทุกขั้นตอนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องวงการจักรยานทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูคลิปผมในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีรถสวยๆปั่นกันทุกคนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย